สวัสดีครับพบกับผมแมนดักมาเตอร์ในช่อง DM Channel ช่องที่มีสาระและความได้เปรียบวันนี้ผมขอนำพาทุกท่านนะครับผมเข้าสู่การแกะรอยไขปริศนาสำนวน Resident Evil เรื่องราวของปิงปริศนานะครับผมซึ่งมีชื่อกันว่ามิมิคราย Lead หรือมิมิคราย Markat ซึ่งมีการปรากฏตัวครั้งแรกใน Resident Evil Zero เราจะมาแกะรอยไขปริศนาไปพร้อมกันเลยกับปิงปริศนาตัวนี้ว่ามีประวัติที่มาอย่างไรกับกระผมแมดดังมาเตอร์นักสืบ Resident Evil Series นั่นเองจุดเริ่มต้นการแกะรอยไขปริศนาสำนวน Resident Evil เรื่องราวนั้นเริ่มต้นขึ้นครั้งแรกจาก1ใน3ผู้ก่อตั้งบริษัท Umbrella Corporation ในปีคริสตศักราช1969ชายคนนี้เองนั้นมีชื่อกันว่าดร.เจมส์มาคัตดร.เจมส์มาคัตนั้นเป็นหนึ่งในหัวหอกการสร้างงานวิจัยตัวหนึ่งขึ้นมาในเวลานั้นเขาเรียกงานวิจัยตัวนี้กันว่างานวิจัยทีไวรัสหรือไทแรนไวรัสเงาจากไทแรนไวรัสตัวนี้นั้นเกิดจากการที่เขาได้มีการทดสอบสิ่งที่เรียกกันว่าโปรเจนิเตอร์ไวรัสโปรเจนิเตอร์ไวรัสนั้นต้องย้อนกลับไปในช่วงปีคริสตศักราช1969ทางคณะสำรวจของเบลล่าคอร์ปอเรชั่นนั้นได้มีการเดินทางไปยังสถานที่ที่ถูกเรียกกันว่าหุบเขาในประเทศแอฟริกาเพื่อค้นหาดอกไม้ชนิดหนึ่งที่มีชื่อกันว่าซอนเนนเรเป้ซอนเนนเรเป้นั้นได้เป็นดอกไม้พิเศษนะครับผมที่ทำให้ชนเผ่าซึ่งอาศัยอยู่ในแอฟริกานั้นที่เรียกกันว่าเอดิพายาพวกเขาเองนั้นมีความแข็งแกร่งอันเหนือมนุษย์จากดอกไม้ดังกล่าวจากจุดตรงนี้เองนั้นทำให้ดร.เจมส์มาคัตเริ่มต้นแผนการทดลองในสิ่งที่เรียกกันว่าโครงการโปรเจนิเตอร์ไวรัสโดยสิ่งที่เขาใช้มันในการทดสอบนั้นก็คือปลิงหรือเดอะลีดนั่นเองจุดเริ่มต้นการแกะรอยไขปริศนานะครับหลังจากที่เรารู้แล้วว่าดร.เจมส์มาคัตนั้นได้มีการใช้สัตว์ทดลองอย่างปลิงปลิงพวกนี้มีประวัติที่มาอย่างไรจุดเริ่มต้นของคำว่าปลิงปลิงนั้นในภาษาอังกฤษถูกเรียกกันว่า aquatic lead และทากดูดเลือดนะครับผมถูกเรียกกันว่า land lead พวกมันเองนั้นอยู่ในไฟลัมแอนเนลิดานะครับลำตัวเป็นข้อปล้องปริศนายืดหยุ่นชอบอยู่ในน้ำหรือในหนองน้ำนะครับการดำรงชีวิตของพวกมันนั้นใช้การดูดเลือดเป็นหลักนะครับผมนอกจากนั้นก็ยังดูดเลือดไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์หรืออะไรก็ตามนะครับและเมื่อมันดูดเลือดได้จนถึงจุดหนึ่งแล้วพวกมันเองนั้นก็จะมีการปล่อยตัวของเหยื่อนะครับแล้วก็คลานหนีไปจากจุดตรงนี้เองนั้นทำให้ดร.เจมส์มาคัตนั้นได้เล็งเห็นถึงความสามารถบางอย่างของปลิงพวกนี้เขาเองนั้นกลับรู้ว่าพวกมันเองนั้นสามารถตามเหยื่อแบบกัดไม่ปล่อยนอกจากนั้นปลิงพวกนี้ยังสามารถแทรกซึมเข้าไปสู่สถานที่ต่างๆได้และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการฉีดไวรัสที่ได้จากการสกัดดอกไม้ซอนเนนเรเป้ซึ่งเขาเรียกมันว่าโปรเจนิเตอร์ไวรัสเข้าสู่ปลิงพวกนี้นั่นเองผลที่ได้จากการทดลองนะครับดร.เจมส์มาคัตนั้นทำให้ปลิงพวกนี้กลายเป็นอสุรกายกระหายเลือดพวกมันเองนั้นเริ่มฆ่ากันเองเพื่อชิงความเป็นหนึ่งตัวที่อยู่รอดนั้นกลับมีการวิวัฒน์ไม่ว่าจะเป็นจำนวนเขี้ยวของปลิงที่มีการเพิ่มมากขึ้นมีลักษณะนิสัยที่ทำการเรียนแบบดร.เจมส์มาคัตรวมถึงในตอนที่เขาเองนั้นถูกบุกช่วงชิงงานวิจัยตัวของปลิงหนึ่งในนั้นที่เป็นตัวนางพญานั้นได้มีการเข้าไปสู่ร่างของเขาและมีการเพิ่มจำนวนและจำลองร่างของปลิงตัวอื่นออกมาในชื่อที่ถูกเรียกกันว่ามิมิครายลีดซึ่งมิมิครายนั่นเองมีคำแปลก็คือดัพพิเคทหรือการปลอมแปลงเพิ่มจำนวนจำลองแบบซึ่งจุดตรงนี้เองนั้นทำให้ตัวปลิงพวกนี้มีการจำลองร่างกายเหมือนดร.เจมส์มาคัตทุกประการซึ่งเกิดจากผลรวมของปลิงแต่ละตัวที่มีการจำลองลักษณะออกมาและนี่ก็คือประวัติและที่มาที่ไปทั้งหมดของปลิงตัวนี้ซึ่งจุดอ่อนเพียงอย่างเดียวพวกมันก็คือมีการแพ้ความร้อนสูงเช่นระเบิดขวดกระสุนเพลิงเป็นต้นและนี่ก็คือคำตอบการไขปริศนาที่มาที่ไปทั้งหมดกับกระผมเมดังมาเตอร์นักสืบ Resident Evil Seriesชอบอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เกมดีมีสาระต้องดูช่องขอบคุณครับแมดดังมาเตอร์นักสืบ Resident Evil Series ขอบคุณครับ